่อกันที่เทคนิคนะคะประจำวันที่10สิงหาคม2554นะคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ก็ปิดปรับตัวลดลงแรงนะคะหลุด 1,050 จุดไปนะคะซึ่งก็เป็นแนวรับสำคัญของเส้น uptrend line นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยได้ให้ค่าสัญญาณลบนะคะจึงทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีแนวโน้มเป็นขาลงนะคะดังนั้นคำแนะนำในระยะสั้นของเราจึงเป็นคำแนะนำขายนะคะโดยมีแนวต้านวันนี้ที่ 1,047 ถึง 1,050 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่ 1,030 ถึง 1,020 จุดนะคะหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาในวันนี้4ตัวล้วนแล้วแต่เป็นหุ้นที่แนะนำทางฝั่งขายนะคะตัวแรกก็คือตัวบ้านปูนะคะปิดที่670บาทหลุดแนวรับของกรอบสามเหลี่ยมประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวรับอยู่ที่650ถึง620บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่676ถึง680บาทค่ะตัวที่2นะคะ PTTCH ตัวนี้ปิดที่143บาทนะคะหลุดเส้น uptrend line แล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงเช่นเดียวกันแนะนำขายนะคะแนวรับอยู่ที่ 137.5 ถึง130บาทค่ะแนวต้านอยู่ที่144ถึง145บาทนะคะตัวที่3นะคะตัวไทยออยตัวนี้ปิด68บาท50นะคะตัวนี้สร้าง head and shoulders นะคะแล้วก็หลุดแนวรับบริเวณ71บาทรวมทั้งอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวรับอยู่ที่60ถึง50บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่ 69.25 ถึง 69.75 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว SGP นะคะตัวนี้ปิด16บาท10ตังค์นะคะแท่งเทียนมีสีดำประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้สัญญาณเป็นลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงเช่นเดียวกันนะคะแนะนำขายแนวรับอยู่ที่15ถึง14บาทแนวต้านอยู่ที่16บาท40ถึง16บาท60ค่ะ